หารเสริมในรีบอนช่วยได้แค่เฉพาะเรื่องการลดน้ำหนักลดไขมันได้แค่นั้นจริงๆเหรอสวัสดีครับผมพฤทธิ์ชีวศาสตร์นะครับวันนี้ในคลิปของพฤทธิ์นะครับก็จะแบ่งออกไปทั้งหมด2คลิปนะครับจะมาพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าในโปรแกรมรีบอนนะครับหรือว่าในรีบอนแฟมิลี่ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันยังมีประสิทธิภาพนะครับหรือยังมีคุณสมบัติอื่นๆอีกมากมายนะครับที่หลายๆคนเนี่ยไม่รู้และไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ยังมองไม่เห็นนะครับถึงคุณประโยชน์นะครับของสินค้าในแต่ละตัวแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยเราจะอยู่กันทั้งหมดนะครับ4ตัวด้วยกันนะครับซึ่งแบ่งไปทั้งหมด2คลิปนะครับอย่างที่เพิ่งบอกยังไงเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้านะครับเราไปเจอกับตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับถือว่าเป็นตัวไฮไลท์นะครับแล้วก็ตัวที่ขายดีที่สุดนะครับในกลุ่มไลฟ์เลยก็ได้ตัวแรกก็คือ Nutipro ครับ Nutipro เนี่ยหลายๆคนก็คืออาจจะเคยได้ยินนะครับรู้มาแล้วว่ามันดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าให้กินโปรตีนให้ถึงจะได้ช่วยในเรื่องของการลดไขมันไงแต่นูติโปเนี่ยนะครับหรือโปรตีนเนี่ยมันมีส่วนช่วยอะไรกับร่างกายบ้างนะครับแล้วก็มันส่งผลนะครับดีกับร่างกายส่วนอื่นได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยโปรตีนนะครับมันสำคัญกับร่างกายยังไงบ้างไม่ใช่แค่นะครับเหมือนที่เราเรียนมาในสปช.นะครับหรือในวิทยาศาสตร์ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับแค่นั้นมันก็คงไม่ใช่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโปรตีนนะครับเรียกได้ว่าแทบจะอยู่ในทุกๆองค์ประกอบของร่างกายนะครับโปรตีนสำคัญยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงเลยนะครับโปรตีนแถมไม่พอนะครับยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับโปรตีนช่วยอะไรอีกบ้างนะครับเป็นโครงสร้างต่างๆในร่างกายนะครับกระดูกก็ใช่นะครับมีส่วนประกอบของโปรตีนเหมือนกันนะครับในเรื่องของระบบเลือดนะครับใช่หมดเลยนะครับระบบการสร้างในเรื่องของเอนไซม์นะครับก็ใช่นะครับแล้วก็ในเรื่องของเป็นเนื้อหุ้มเยื่อหุ้มเซลล์นะครับไม่ใช่เนื้อหุ้มเซลล์นะก็ประกอบด้วยโปรตีนเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโปรตีนเนี่ยอยู่จะแทบทุกส่วนของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นโปรตีนนะครับไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะในเรื่องของการลดน้ำหนักอย่างเดียวนะครับประโยชน์ของโปรตีนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับการเพิ่มการเผาผลาญให้กับร่างกายนะครับการกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มในเรื่องของความจำนะครับทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับทำให้อารมณ์ดีด้วยนะครับจริงๆโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่ทำให้เราอิ่มนานนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่หิวด้วยดีต่อสุขภาพหัวใจนะครับโปรตีนแถมนะครับยังช่วยในเรื่องของชะลอการเสื่อมของร่างกายนะครับแล้วก็เพิ่มความหนาแน่นของกระดูกด้วยนะครับสำหรับสาวๆนะครับที่อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการสูญเสียในเรื่องของมวลกระดูกนะครับโปรตีนสำคัญมากแล้วก็วันนี้เนี่ยจะขอพูดถึงนะครับหลักๆเลยก็คือในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะครับในยุคปัจจุบันถูกไหมครับอาจจะเป็นในเรื่องของโรคระบาดนะครับโควิดหรือโรคระบาดอื่นๆจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนไม่เคยรู้เลยนะครับว่าโปรตีนเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากๆนะครับในระบบภูมิคุ้มกันนะครับทั้งเป็นอาจจะเป็นสารตั้งต้นนะครับส่วนประกอบหรือเป็นสิ่งที่ทำให้นะครับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยสามารถเรียกว่าทำงานได้ดีขึ้นนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับหลายๆคนนะครับมักจะไปชอบซื้อวิตามินนะครับซื้ออะไรมาบำรุงนะครับเพื่ออยากให้ภูมิคุ้มกันของตัวเองเนี่ยดีขึ้นกินวิตามินซีนะครับหาอาหารเสริมอื่นๆมาทานแต่ถ้านะครับโปรตีนในร่างกายของเราไม่เพียงพอเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันนะครับจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้นะครับอาหารเสริมที่เราพยายามหามาบำรุงเพื่อต้องการจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดประโยชน์เลยก็ได้นะครับเรียกได้ว่าซื้อมากินเนี่ยแล้วก็เสียของเลยนะครับถามว่าขาดโปรตีนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างครับอย่างแรกเลยเราจะผิวหยาบกร้านนะครับผมร่วงนะครับเล็บเปราะนะครับมีอะไรหิวบ่อยนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อน้อยนะครับมีสภาวะในเรื่องของการสลายกล้ามเนื้อนะครับอ่อนเพลียปวดข้อนะครับแผลหายช้านะครับป่วยง่ายอีกแล้วก็นะครับสมองเบลอก็คือหิวนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาลองดูดีกว่านะครับว่าโปรตีนนะครับหลายๆคนอาจจะพอได้ข้อมูลมาแล้วบ้างว่าโปรตีนเราสามารถหาทานจากเนื้อสัตว์ก็ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยโปรตีนจากในนูติโปเนี่ยมันดียังไงบ้างเรามาดูนะครับข้อดีของนูติโปเลยนะครับก็คือเป็นแหล่งโปรตีนนะครับคุณภาพที่ทางบริษัทเลกาซี่เนี่ยคัดสรรมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นโปรตีนจากทั้งหมดเนี่ย3แหล่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถั่วเหลืองนะครับเป็นถั่วเหลืองแบบ non GMO ด้วยนะนะครับมีคอลลาเจนจากปลานะครับที่อนุภาคเล็กมากแล้วก็มีเวโปรตีนคอนเซนเทรตจากนมนะครับแถมไม่พอเนี่ยยังมีตัวเวลมูนด้วยนะครับแล้วก็มีสารสกัดนะครับจากมอสนะครับเราใช้ว่าผงมอสจริงๆด้วยนะครับไม่ใช่สารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสธรรมดาเนาะนะครับ
เดี๋ยวเราลองมาดูกันทีละตัวดีกว่านะครับว่าตัวนูติโปแล้วเนี่ยที่พืชบอกไปส่วนประกอบทั้งหมดมันดียังไงบ้างนะครับซึ่งในนูติโป1ซองนะจะให้โปรตีนเนี่ยประมาณ10กรัมนะครับก็คืออาจจะเทียบเท่ากับการกินเนื้อสัตว์เนี่ยประมาณเกือบๆ100กรัมเลยทีเดียวนะครับแต่เราได้โปรตีนที่มีคุณภาพกว่านะครับกว่ายังไงบ้างลองมาดูเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือซอยโปรตีนไอโซเลตนะครับเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองนะครับที่มีคุณภาพสูงเรานำเข้ามาเนี่ยจากประเทศอิสราเอลเลยนะครับแล้วก็เป็นซอยโปรตีนนะครับไอโซเลตที่ non GMO ด้วยนะครับแล้วก็ทางองค์การอนามัยโลกนะครับบอกว่าถ้าเราได้รับนะครับตัวซอยโปรตีนไอโซเลตเนี่ยนะครับแล้วก็ตลอดต่อเนื่องนะครับจะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งส่วนนะครับที่เป็นข้อดีของตัวซอยโปรตีนไอโซเลตนะครับตัวแรกตัวที่สองนะครับก็คือในเรื่องของเวโปรตีนคอนเซนเทรตแต่ของเรานะครับเป็นคอนเซนเทรตแบบเข้มข้นนะครับถึง 80% ซึ่งโดยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเวโปรตีนคอนเซนเทรตนะครับตามท้องตลาดเนี่ยก็คือจะสามารถนะครับมีความเข้มข้นตั้งแต่ 20% นะครับไปจนถึงนะครับ 80-90% เลยพอถ้าเกิดสมมุติว่าเกิน 80-90% ขึ้นไปเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเวโปรตีนไอโซเลตละแต่คอนเซนเทรตนะครับก็คือเลนส์มันค่อนข้างกว้างนะครับแต่บริษัท Legacy เนี่ยเราเลือกใช้นะครับเวโปรตีนคอนเซนเทรตนะครับที่มีความเข้มข้นของโปรตีนเนี่ยสูงถึง 80% แถมไม่พอนะครับยังเป็นการสกัดนะครับโปรตีนออกมาเนี่ยโดยใช้นะครับกรรมวิธีด้วยเมมเบรนฟิลเตชันนะครับก็คือไม่มีสารตกค้างนะครับแล้วก็เรียกว่าปลอดภัยต่อร่างกายนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพของเราด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากตัวเวโปรตีนคอนเซนเทรตนะครับและตัวซอยโปรตีนไอโซเลตแล้วเนี่ยเรายังมีนะครับฟิชคอลลาเจนเปปไทด์นะครับที่อนุภาคมันเล็กมากๆนะครับขนาด500ดาลตันลิขสิทธิ์นะครับก็คือจากนะครับบริษัทออปติมานะครับจากประเทศเกาหลีเลยนะครับตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นคอลลาเจนเปปไทด์นะครับที่สามารถทานเข้าไปแล้วตรงนะครับดูดซึมได้ทันทีนะครับไม่มีการย่อยสลายนะครับไม่อยู่ในกระเพาะไม่เป็นไรนะครับมีงานวิจัยออกมารองรับนะครับว่าถ้าเราทานนะครับตัวฟิชคอลลาเจนนะครับต้องของออปติมานะครับของทางบริษัทที่เรานำเข้ามาตรงนี้ด้วยเนี่ยต่อเนื่องไปนะครับตลอดเนี่ยประมาณ12สัปดาห์นะครับก็คือประมาณ3เดือนทานตลอดต่อเนื่องนะครับในผู้หญิงนะครับที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับมีงานวิจัยออกมารองรับเลยนะครับว่าจะช่วยลดในเรื่องของความหยาบกร้านของผิวได้ด้วยและอีกตัวนึงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของตัวนูติโปรมากๆเลยนะครับก็คือตัวเวลมูนนั่นเองนะครับก็คือเป็นเบต้ากลูแคนนะครับที่เราได้การสกัดนะครับมาจากยีสต์นั่นเองนะครับถามว่าตัวเวลมูนช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มนะครับประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันนอกจากนั้นแล้วนะครับก็คือยังช่วยในเรื่องของทําให้ภูมิแพ้นะครับเราเป็นยากขึ้นนะครับในเรื่องของการเป็นหวัดต่างๆนะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นช่วยในเรื่องของลดการอักเสบนะครับที่เกิดจากเชื้อโรคต่างๆและนอกจากนั้นนะครับยังลดอัตราเสี่ยงนะครับของการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยนะครับเพราะจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยสามารถตรวจจับเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้นนั่นเองถือว่าโอ้โหพรีเมียมมากๆนะครับก็ตัวสารสกัดตัวนี้นะแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเบต้ากลูแคนนะครับตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่บอกได้เลยว่าเบต้ากลูแคนนะครับที่ดีที่สุดนะครับต้องมีเครื่องหมายทางการค้านะครับหรือว่าชื่อเวลมูนเท่านั้นนะครับเทรดมาร์กว่าเวลมูนเท่านั้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆบริษัทนะครับชอบเอางานวิจัยเนี่ยของเวลมูนเนี่ยไปแอบอ้างนั่นเองว่ามันสามารถให้ประสิทธิภาพอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะครับแต่ตัวเวลมูนเนี่ยเขาได้จดสิทธิบัตรนะครับหรือลิขสิทธิ์แล้วนะครับว่าตัวเบต้ากลูแคนนะครับที่ดีที่สุดต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นกรรมวิธีการผลิตแบบนี้แบบนี้แบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ที่อื่นไม่สามารถก๊อปปี้หรือว่าเรียนแบบไปใช้ได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นความลับหมดเลยทำให้นะครับเรียกว่าเราเนี่ยได้ของที่เรียกว่าพรีเมียมสุดๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับเวลมูนเนี่ยยังได้โอ้โหการรับรองนะครับแล้วก็ให้การยอมรับแล้วก็ได้รับรางวัลเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับจากต่างประเทศนะครับแถมไม่พอนะครับตัวเวลมูนแล้วเนี่ยยังปลอดภัยสุดๆด้วยนะครับปลอดภัยขนาดไหนบ้างนะครับปลอดภัยในเรื่องของได้การรับรองนะครับจาก Glass นะครับ Generally นะครับ Recognized as Safe นะครับคือสามารถทานเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีผลเสียต่อร่างกายนะครับมีแต่ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าทุนวิจัยของเวลมูนนะครับสูงถึง 3,500 ล้านบาทไทย
ฟังไม่ผิดนะครับไอ้ตัวเวลมูนนี่แหละครับทุนวิจัยเนี่ยสูงถึงนะครับ 3,500 ล้านบาทไทยเราฉีกนูติโปน1ซองนะครับไม่ถึง100บาทแต่เรากำลังจะกินสินค้านะครับที่มีมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านโอ้โหแม่เจ้านะครับไปซื้อสตาร์บัคแก้วนึงกินเนี่ยนะครับนอกจากสุขภาพไม่ได้แล้วสุขภาพเสียด้วยแล้วนะครับราคายังแพงกว่ากินนูติโป1ซองอีกนะครับและนอกจากนั้นนะครับนมที่นํามาใช้นะครับในตัวนูติโปนะครับนํามาผลิตตัวเวคอนเซนเทรตเรายังใช้สกิมมิลด้วยนะครับทําให้ปราศจากไขมันและนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการแต่งกลิ่นนะครับเราไม่ได้ใช้สารแต่งกลิ่นนะครับกลิ่นมอลเรายังใช้เป็นมอลนะครับพาวเดอร์เอ็กซ์แทรคตรงนี้นะครับก็คือทําให้ได้วิตามินของมอลนะครับทั้งหมดอีก18ชนิดเป็นของแถมนะครับบอกได้เลยว่าตัวนูติโปเนี่ยพรีเมียมมากๆนะครับจบไปแล้วนะครับตัวนูติโปเป็นยังไงบ้างครับประสิทธิภาพและคุณภาพเนี่ยสูงมากๆเรามาลองมาดูนะครับตัวถัดไปเลยดีกว่านะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีประสิทธิภาพนะครับในการดูแลสุขภาพสูงมากนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะให้ความสำคัญมันนะครับหรืออาจจะบอกว่าอันเดอร์เรทนะครับคือบอกแค่ว่ามันคือไขมันดีอ่ะไขมันดีไปไล่ไขมันเลวโอ้โหนะครับเสียของแย่เลยก็คือตัวอะไรครับตัวน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวนั่นเองครับเพื่อนๆตัวน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวนะครับบอกได้เลยว่าในนี้นะครับรวมซูเปอร์นะครับเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับหรือว่าสารแอนตี้เอจจิ้งนะครับอยู่ในตัวน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวนี่อยู่เยอะมากๆถามว่าในนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับเรียกว่าส่วนประกอบหลักๆเลยนะครับตัวแรกอย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือตัวแกมมาออริจินอลนะครับช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะครับลดไตรกลีเซอไรด์นะครับช่วยลดการอักเสบนะครับแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยมีอะไรอีกครับก็คือในเรื่องของโอเมก้า3แล้วก็โอเมก้า6นะครับก็เป็นกรดไขมันนะครับไม่อิ่มตัวที่จําเป็นมากๆต่อร่างกายนะครับเพราะร่างกายเนี่ยไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้มีวิตามินอีนะครับในกลุ่มโทโคนะครับมีโทโคฟีนอลนะครับแล้วก็โทโคไตรอีนอลประสิทธิภาพตรงนี้นะครับสูงกว่าวิตามินอีถึง60เท่าแม่เจ้านะครับหรือว่าตัวนี้เนี่ยดีสุดๆนะครับเรากินน้ำมันรำข้าวตัวเดียวเนี่ยได้ครบเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีสารสกัดนะครับจากกลุ่มฟอสโฟไลปิดนะครับช่วยในเรื่องของระบบสารสื่อประสาทนะครับความจำให้เรามีความจำที่ดีขึ้นนั่นเองสารสกัดเยอะขนาดนี้นะครับถามว่าจะจำยังไงหมดจำง่ายๆเลยนะครับตัวน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวเนี่ยสามารถช่วยนะครับแบ่งออกไปทั้งหมดเนี่ย5ระบบก็คือ4ห้องหัวใจกับ1สมองจำอย่างนี้นะครับช่วยอะไรบ้างนะครับลองมาดูอย่างแรกเลยนะครับก็คือระบบหลอดเลือดและหัวใจนะครับตัวน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวเนี่ยจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับในเส้นเลือดนะครับลดการอุดตันนะครับการเกาะของแพลกนะครับในหลอดเลือดนั่นเองนะครับลดไตรกลีเซอไรด์ได้ด้วยนะครับช่วยเรื่องอะไรอีกนะครับระบบฮอร์โมนตัวนะครับน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวหรือแกมมาออริจินอลเนี่ยจะช่วยไปปรับสมดุลของระบบฮอร์โมนในร่างกายทำให้ผู้หญิงนะครับหลักๆเลยทั้งวัยทองทั้งวัยท้องนะครับวัยที่มีประจำเดือนเนี่ยแล้วก็วัยที่หมดประจำเดือนสมดุลของฮอร์โมนก็คือดีขึ้นวัยทองนะครับก็ไม่ร้อนวูบวาบนะครับอารมณ์ไม่แปรปรวนวัยท้องนะครับก็คือวัยที่มีประจำเดือนลดการปวดประจำเดือนได้ด้วยนะครับทำให้ประจำเดือนมาปกตินะครับช่วยปรับสมดุลของตรงนี้มีระบบอะไรอีกบ้างครับระบบภูมิคุ้มกันช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผิวหนังนะครับอย่างที่บอกว่าเรามีวิตามินอีจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากวิตามินอีนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าช่วยเรื่องผิวโดยตรงเลยตัวนะครับสารสกัดจากรำข้าวจมูกข้าวเนี่ยนะครับยังมีส่วนผสมนะครับหรือว่าสารสกัดจากออริซาเซรามายด์ที่ช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะครับแล้วก็ลดการอักเสบของผิวหนังนะครับช่วยทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยป้องกันแสงแดดได้นะครับรังแสง UV ได้นะครับลดการเกิดมะเร็งผิวหนังได้ด้วยระบบประสาทนะครับสุดท้ายตัวฟอสโฟไลปิดนั่นเองนะครับช่วยทำให้บำรุงสมองบำรุงประสาททำให้สารสื่อประสาทของเราเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวล นะครับที่ตัวน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวเนี่ยสามารถช่วยให้สุขภาพเราดีขึ้นได้และอีกหนึ่งไฮไลท์ของตัวน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวที่ชื่อว่าออริซ่านะครับเราเนี่ยได้แอดแวลูนะครับมันเพิ่มเข้าไปก็คือตัวสารสกัดนะครับก็คือตัวโคเอนไซม์คิวเทนนั่นเองนะครับตัวโคคิวเทนตรงนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของเป็นการนะครับเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์นะครับเป็นเรียกว่า1ในองค์ประกอบในการที่ร่างกายของเรานะครับจะไปสร้างพลังงานที่เอาไปใช้ในระดับเซลล์ได้นะครับตรงนี้และช่วยในเรื่องของก
การต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันต่างๆด้วยนะครับมีผลแล้วก็มีส่วนช่วยมากๆนะครับที่ทําให้อวัยวะภายในร่างกายของเราเนี่ยทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ2บทบาทสําคัญนะครับของโคเอนไซม์ Q10 เลยเนี่ยก็คืออย่างแรกครับอย่างที่พืชบอกไปสร้างนะครับพลังงานในระดับเซลล์นะครับตรงนี้บทบาทที่2นะครับก็คือจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับเราลองมาดูภาพนี้ดีกว่านะครับจะเห็นได้เลยว่ากราฟตรงนี้นะครับร่างกายของเราเนี่ยก็คือในตั้งแต่เด็กๆนะครับอายุ20ปีเนี่ยเราสามารถผลิตโคเอนไซม์ Q10 ได้เองอยู่แล้วนะครับแต่พออายุเราเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้โคเอนไซม์ Q10 ในร่างกายเนี่ยก็คือจะค่อยๆลดลงและลองสังเกตดูนะครับยิ่งอายุเราเพิ่มมากขึ้นนะครับอวัยวะภายในร่างกายนะครับโดยเฉพาะหัวใจนะครับเห็นไหมครับว่ามีปริมาณโคเอนไซม์คิวเซนลดลงถึง 50% นะครับและมันทำให้นะครับการทำงานของทั้งหัวใจนะครับตับไตนะครับแล้วก็ปอดมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราได้รับโคเอนไซม์คิวเซนที่มากพอซึ่งใน1วันนะครับเราควรได้รับประมาณ200มิลลิกรัมนะครับแล้วก็ในน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวของเราใน1เม็ดนะมีปริมาณนะครับโคเอนไซม์ Q10 ก็คือทั้งหมด30มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าใครทานโปรแกรมรีบอนถูกไหมครับใน1วันเขาจะบอกให้เราทานเช้า3แล้วก็เย็น3เพราะฉะนั้นนะครับใน1โดสทั้งหมดใน1วันเนี่ยเราจะได้ปริมาณโคเอนไซม์ Q10 ทั้งหมด180มิลลิกรัมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเติมจากอาหารนิดหน่อยก็คือครบละนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับรูปแบบของฟอร์มของโคเอนไซม์ Q10 เราก็จะเห็นนะครับว่าโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยตามท้องตลาดเยอะมากนะครับแต่ฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับตามตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวพึ่งลองเอาให้ดูนะครับต้องเป็นโคเอนไซม์ Q10 นะครับที่ฟอร์มเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่ละลายในน้ำมันมาแล้วเท่านั้นนะครับยังไงบ้างตรงเนี้ยเป็นการวิจัยนะครับแบบคลินิคอลเลยนะครับนี่คลินิคอลรีเสิร์ชเลยนะครับว่าโคเอนไซม์ Q10 นะครับแบบผงนะครับที่ไม่อยู่ในไขมันนะครับหรือว่าในน้ำมันเนี่ยนะครับจะไม่สามารถดูดซึมได้ซึ่งหมายความว่านะครับโคเอนไซม์ Q10 ที่เป็นแบบเม็ดนะครับหรือโคเอนไซม์ Q10 นะครับที่เป็นฮาร์ดเจลนะครับ almost totally usable หรือไม่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับแต่นะครับโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยนะครับต้องอยู่ในรูปแบบของละลายในน้ำมันที่อยู่ในซอฟต์เจลเท่านั้นนะครับตรงนี้ถึงจะสามารถนำไปใช้หรือว่าเอฟเฟกตีฟต่อร่างกายนั่นเองนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ในปัจจุบันนะครับตอนนี้หลายๆคนอาจจะกำลังกลัวนะครับกับในเรื่องของวิกฤตโควิดที่อยากให้ตัวเราเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันนะครับต่อโรคระบาดที่ดีขึ้นเอามาให้ดูชัดๆเลยนะครับว่าสารนะครับต่างๆในตัวน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวที่อยู่ในออไรซ่าเนี่ยนะครับแทบจะทุกตัวเลยนะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มนะครับประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันหมดเลยอันนี้คือเอามาจากเว็บนะครับPubMed นะครับเป็นเว็บที่ได้การยอมรับนะครับในเรื่องของรีเสิร์ชต่างๆนะครับจะถูกเอามารวมอยู่ในนี้นะครับแกมมาออริจินอลนะครับก็มีส่วนช่วยนะครับในเรื่องของการเพิ่มนะครับประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันมีอะไรอีกโคคิว10นะครับถ้าได้รับในปริมาณที่เพียงพอก็มีส่วนช่วยนะครับที่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นโอเมก้า3นะครับในน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวก็มีด้วยนะครับประสิทธิภาพเนี่ยของระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นอีกแล้วก็กลุ่มวิตามินอีนะครับของเราเนี่ยมีทั้งโทโคฟีนอลนะครับแล้วก็โทโคไตรนอลประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินอีถึง60เท่านะครับช่วยบูสต์ในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกและนอกจากนั้นนะครับบอกได้เลยว่ามาตรฐานการผลิตนะครับเราไปนำเข้าน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวเนี่ยจากบริษัทซูโน่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมาตรฐานการผลิตเนี่ยโอ้โหสูงลิฟต์เลยนะครับได้รับการนะครับยอมรับนะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยยังมีทั้งอังกฤษนะครับแล้วก็ทั้งมาตรฐานจาก ISO นะครับหลายๆที่ทำให้เรานะครับมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ของความสะอาดนะครับคุณภาพของน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวได้เลยและนอกจากนั้นนะครับไม่ใช่แค่มาตรฐานจากโรงงานนะบริษัท Legacy นะครับยังจ้างนะครับบริษัท SDS นะครับก็คือเป็น Third Party นะครับเป็นบริษัทเอกชนนะครับมาตรวจสอบปริมาณสารสำคัญหรือว่าแกมมาออริจินอลนะครับที่อยู่ในน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวว่ามีปริมาณสารสำคัญเนี่ยสูงนะครับเทียบเท่ากับตอนที่เราเนี่ยเซ็นสัญญาการนำเข้าเนี่ยตัวน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวเข้ามาหรือเปล่า
นะครับก็ขั้นต่ำนะครับอยู่ที่ 27,000 ppm นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครลองสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าแต่ละล็อตเนี่ยสูงกว่า 27,000 หมดเลยบางล็อตนะครับสูงถึง 32,000 34,000 ppm เลยด้วยซ้ำนะครับตรงนี้บอกเลยนะครับว่าคุ้มค่ามากๆนะครับในพาร์ทของตัว Nutipo นะครับแล้วก็ตัว Olesa นะครับจบไปแล้วครับนะครับสำหรับคลิปแรกนะครับยังไงเราประมาณนี้ก่อนนะครับเผื่อที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ลองไปดูนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเผื่อที่ว่าเราจะได้ทบทวนตรงนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ